ท่านผู้ชมครับพบกับการท่องเที่ยวของตั้มจัดไปกัมพูชาเมืองเสียมเรียบ3วัน2คืน EP ที่2ครับสำหรับ EP แรกผมก็พาท่านผู้ชมเดินทางจากปอยเปตแล้วก็เข้าเมืองเสียมเรียบจากนั้นก็พาไปเที่ยวที่โตนเลสาบจากนั้นก็มาที่พักแล้วก็พาท่านผู้ชมรีวิวผับสตรีทใจกลางเมืองเสียมเรียบครับส่วน EP ที่2เรามีสถานที่เที่ยวมากมายให้ท่านผู้ชมรับชมครับอย่างเช่นปราสาทต่างๆในเมืองเสียมเรียบครับบอกเลยว่าเยอะมากหนึ่งในนั้นที่ผมพาท่านผู้ชมไปนั้นก็คือนครวัดนครธมปราสาทตาแก้วปราสาทบาโยนครับบอกเลยว่าพิเศษมากๆสำหรับการที่เรามาเยือนที่เมืองเสียมเรียบครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชม EP ที่2ของเราครับสวัสดีครับวันนี้ผมตื่นแต่เช้าครับไปยังจุดที่ขายตั๋วเข้านครวัดนะครับเวลานี้เป็นเวลาประมาณ 4:30 ครับถนนโล่งเลยคนน่ายังไม่ตื่นครับเพราะว่ายังเช้าอยู่ครับผมในเวลานี้ก็ประมาณ 4:30 นะผมจะไปซื้อตั๋วเข้านครวัดครับแล้วก็จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเนาะซึ่งเราก็ต้องแขกีตาสู้กับชีวิตยังว่ามีชีวิตเราต้องสู้ต่อไปครับเห็นไหมเขายังนักท่องเที่ยวฝรั่งเขาก็ยังตื่นไวเลยเพื่อที่จะไปดูเขาเรียกว่าพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าที่อังกอร์วัดนครวัดเนาะก็จะเป็นไฮไลท์เลยล่ะสถานที่เที่ยวที่แบบคนหลั่งไหลมาที่นี่ก็เพราะมาดูนครวัดนะเห็นว่าเดี๋ยวเราไปจุดที่ขายตั๋วทิเก็ตเลยครับเช้านี้ก็น่าจะมีปัญหากับอุปกรณ์ของตัวเองนะครับเนื่องจากน่าจะลืมเปิดไมค์สักตัวหนึ่งครับเพราะว่าเสียงไม่เข้าไปยังกล้องเลยนะครับก็เลยต้องพากทับเอานะครับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเรานะครับก็ต้องมาซื้อตั๋วก่อนเข้านครวัดนะครับราคาก็ประมาณ$37นะครับหรือประมาณ1,300 บาทไทยนะครับสามารถใช้จ่ายสกุลเงินดอลลาร์หรือว่าสกุลเงินบาทซื้อได้เลยนะครับส่วนจุดขายตั๋วก็อยู่คนละที่กับนครวัดนะครับสามารถสอบถามโชเฟอร์3ล้อได้เลยครับเดี๋ยวเขาก็พามาจุดที่ขายตั๋วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงนครวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรายังไม่เห็นแสงอะไรนะครับเดี๋ยวเรารอดูนครวัดในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าๆแบบนี้ผมจะแนะนำให้ท่านผู้ชมมาดูแสงแรกของวันใหม่ที่นครวัดกันนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือพระปางทั้ง5ยอดถ้าใครเคยเห็นธงชาติของประเทศกัมพูชาก็จะเห็นพระปางทั้ง5ยอดตัวปราสาทนครวัดปรากฏอยู่บนธงชาติของประเทศกัมพูชานครวัดสร้างขึ้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่2คศ1113จนถึงคศ1150โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์และเป็นที่เก็บพระบรมศพของพระองค์ภายในด้านในตัวปราสาทนครวัดจะมีภาพแกะสลักเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์และก็ภาพแกะสลักเกี่ยวกับนางอักษรนางอักษราที่ทรงคุณค่าควรค่าแก่การมารับชมนะครับผมต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าภายในด้านในตัวปราสาทนี้ก็ยังมีเรื่องราวภาพแกะสลักภาพเขียนบอกเลยว่าอายุอราวนี้หลักพันปีเลยครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ที่เราเรียนในสมัยเด็กๆนี่แหละครับที่นี่ก็คือออริจินัลเลยครับนครวัดคุ้มค่ามากๆครับกับการที่เรามาดูนครวัดในช่วงยามเช้าๆอากาศไม่ร้อนมากเนาะแต่เราเสียอย่างเดียวนั่นก็คือไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงยามเช้าก็แอบผิดหวังนิดหน่อยครับแต่พอมาดูความอลังการสิ่งที่แบบคนพันกว่าปีสร้างขึ้นมาต้องบอกเลยว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเขาเอาเทคโนโลยีอะไรครับแบบมาสร้างเนาะแบบเอาหินเนี่ยมาคนหินมาจากไหนเนาะไม่มีรถไม่มีอะไรเงี้ยสมัยแต่ก่อนต้องมีแต่เกวียนมีแต่เขาเรียกว่าวัวควายขนเขาเรียกว่าคนเอาหินเอาหาแรงงานคนแบบล้วนๆอ่ะไม่มีเครื่องจักรไม่มีตอกเสาเข็มไม่มีอะไรเลย
แต่ก็สร้างจนสำเร็จแล้วก็สมบูรณ์สวยมากๆเลยครับความยิ่งใหญ่นี่คือแบบใหญ่มากเลยนะแล้วก็ประทับใจผมจริงๆสำหรับการมาเยือนที่นครวัดครับสถานที่ต่อไปครับที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปนะครับนั่นคือปราสาทตราพรหมครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นปราสาทที่เคยแสดงหนังเลยนะเป็นฉากแสดงหนังในเรื่องของชูมไรเดอร์ที่แองเจลิน่าโจลี่เนาะที่มาแสดงหนังที่เนี่ยแล้วก็ความพิเศษของที่นี่ก็จะมีรากต้นโพย้อยลงมาเขาเรียกว่าปกคลุมตัวปราสาทเนาะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูครับตอนนี้ผมเดินมาเห็นรากต้นโพแล้วครับต้นโพที่ขึ้นโผล่ไปยังยอดปราสาทแล้วก็จะมีรากมันย้อยลงมาโอ้นี่คือความ amazing ของที่นี่เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในนะรากต้นโพที่ย้อยลงมาแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าแบบโอ้ Amazing นี่ครับผมปราสาทตาพรหมตอนนี้ผมกำลังจะเดินเข้าไปดูด้านในครับดูความ Amazing ของปราสาทตาพรหมนะครับเราจะไปดูความ Amazing มันจะเป็นรากต้นโพย้อยลงมาที่แบบคนชอบไปถ่ายรูปกันเนาะแล้วเป็นเขาเรียกว่าเคยสร้างเป็นหนังเคยสร้างเป็นฉากหนังหนังที่แบบทูมไรเดอร์นี่ไงด้านหลังของเรานี่ครับผมว้าว Amazing มากๆครับผมปราสาทตาพรหมอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเมืองเสียมเรียบอีกหนึ่งปราสาทที่ผมพาท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวนั่นก็คือปราสาทตาพรหมก็ห่างจากนครวัดระยะทางประมาณ8กิโลเมตรปราสาทตาพรหมเคยถูกใช้เป็นฉากแสดงหนังเรื่อง Tomb Raider รับบทโดย Angelina Jolie โดยไฮไลท์ของที่ปราสาทตาพรหมก็คือจะมีรากไม้ขนาดใหญ่มาปกคลุมบนตัวปราสาทและนี่ก็คือสิ่งที่ Amazing ของที่นี่เลยครับปราสาทตาพรหมปีที่สร้างในปลายปีพุทธศตวรรษที่18พ.ศ.1729รัชสมัยของพระเจ้าชัยบรมันที่7และมีการขยายพื้นที่สร้างต่อเติมอีกในสมัยของพระเจ้าอินทรบรมันที่2ศิลปะแบบบายอนศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เที่ยวต่อไปที่ไหนวะนี่คุณลืมชื่อแล้ว Sir next station next station Sakel Bayon Sakel first ภาษาตาแก้วอ๋อภาษาตาแก้วนะครับต่อไปเราก็จะไปปราสาทตาแก้วนะเนี่ยเห็นไหมโชเฟอร์ผมพาไปดีมากเลยครับบอกเลยแบบถ้าเราได้โชเฟอร์ดีๆเนาะเขาก็จะพาไปสถานที่ที่แบบน่าสนใจที่สวยๆแบบนี้ว้าว I see over there this is amazing oh thank you bro thank you brother I will wait for you over there. Uh-huh. You will wait over there? Yes. Okay. I'll be right back. Yeah. Okay. Take care. Yeah. No problem. Okay. No problem. Okay. See you. Okay. I'll be right back. Okay. Yeah. Ooh. สุดยอดครับ ปราสาทตาแก้วโอ้โหนี่คือครั้งแรกเลยนะปราสาทนี้ที่ผมเพิ่งเคยมานะผมก็ยังไม่เคยมาปราสาทนี้นะ
ว้าวมากเลยแค่เห็นไกลๆนี่ก็คือว้าวมากแล้วครับผมเห็นสวนพิรณานี่ว้าวปราสาทตาแก้วครับบอกเลยว่าเราเห็นไกลๆนี่คือแบบว้าวมากเลยนะดูความสูงของปราสาทนะมันแตกต่างจากปราสาทที่เราไปดูทั่วไปนะปราสาทที่เราดูทั่วไปเนาะก็จะเป็นปราสาทแบบไม่สูงมากแต่ปราสาทนี้ว้าวสูงมากเลยคนโบราณไปสร้างได้ไงอ่ะเออดูดิเอาหินศิลาแรงเอาหินศิลาแรงคือแบบแล้วก็มาทำเป็นตัดแล้วก็มาทำเป็นปราสาทเนี่ยไม่ได้ขนมาแค่ที่เดียวหรอกให้ขนมาแบบหลายๆที่แล้วก็มารวมกันอยู่ที่นี่นี่หลายๆที่เนี่ยโอ้พระเจ้าเออถ้าเป็นยุคนี้เพราะว่าไปอย่างเนาะมีรถขนหินมีเครื่องจักรมีเครื่องตอกเสาเข็มมีหลายๆอย่างเนาะแต่ยุคสมัยโบราณนี่เขาไปเอามาจากไหนเนาะพวกหินศิลาแรงเยอะแยะมากมายขนาดนี้ทรัพยากรแบบเยอะๆขนาดนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยครับผมแล้วเราจะเดินขึ้นไปยังไงวันเนี้ยสูงขนาดนี้งานหยาบอีกแล้วครับบอกเลยว่างานหยาบอีกแล้วครับผมเพราะว่าเราต้องเดินขึ้นไปบนปลายยอดนู่นน่ะตึกราวก็จะประมาณ3ชั้น4ชั้นเลยนั่นน่ะสูงพอสมควรเลยนั่นน่ะพระเจ้าปราสาทตาแก้วครับผมเราจะเดินขึ้นไปด้านบนครับปราสาทตาแก้วเนาะบอกเลยว่าสูงมากเลยนะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมานะโหพระเจ้าสมบูรณ์มากเลยอ่ะความสมบูรณ์นี้น่าอยู่มา 90% เลยนะของปราสาทตาพรมยังไม่สมบูรณ์เท่านี้เลยแต่ปราสาทตาแก้วนี่คือแบบความสมบูรณ์ความสวยนี่คือแบบอยู่ในระดับมันเกือบ 90% นะว้าเหนื่อยมากครับผมโอ้แต่ขึ้นมาสุดยอดมากเลยว้าวขึ้นมาวิวด้านบนสูงมากเลยยังมีอีกชั้นอีกอ่ะโอ้นี่คือชั้นสุดท้ายละมาเที่ยวปราสาทที่3กันต่อเลยนะครับปราสาทนี้มีชื่อว่าปราสาทตาแก้วก็ระยะทางห่างจากปราสาทตาพรหมประมาณ 1.2 กิโลเมตรปราสาทตาแก้วปีที่สร้างในปีพุทธศตวรรษที่16รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่5ศิลปะเป็นศิลปะแบบคลังจุดประสงค์ของการสร้างปราสาทตาแก้วเพื่ออุทิศแด่พระศิวะในศาสนาฮินดูที่พระเจ้าชัยวรมันที่5ทรงนับถือปราสาทตาแก้วเป็นปราสาทแรกที่ทดลองนำหินทรายมาสร้างมีลักษณะเป็นปราสาท5หลังก่อด้วยหินเป็น5ชั้นสูง20เมตรหากท่านผู้ชมมีโอกาสมาท่องเที่ยวเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาอีกหนึ่งปราสาทที่ผมแนะนำก็คือปราสาทตาแก้วผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าทางลงปราสาทตาแก้วนี้ค่อนข้างชันมากๆนะครับดังนั้นท่านผู้ชมหากมาเที่ยวปราสาทตาแก้วก็ควรลงทีละก้าวอย่างช้าๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ชมนะครับตอนนี้โชเฟอร์ของเราครับกำลังจะพาผมไปปราสาทบายอนครับก็เป็นปราสาทอีกไฮไลท์นึงที่ควรที่จะมานะสวยมากๆนี่กำลังไปครับผมอันนี้เป็นประตูทางเข้าเป็นซุ้มประตูโอ้อลังการมากครับผมแค่ทางเข้าก็อลังการแล้วครับเช่าโอเคโอ้แค่ทางเข้าก็อลังการแล้วครับท่านผู้ชมเอ้ยนี่ประตูทางเข้านะผมซุ้มประตูทางเข้าพอเข้าไปปุ๊บก็จะเราก็จะเจอตัวปราสาทนะครับนี่กำลังรอเข้าไปอยู่นี่ดูเลย
ว้าลอดไปทำแล้วครับผมลอดประตูเข้าไปแล้วว้าวโอ้ไปแล้วดูเห็นความใหญ่มันใหญ่มากๆเลยครับโอ้โหคือมันใหญ่มากเลยนะนี่เหมือนเขามีการบูรณะด้วยนะบูรณะแล้วก็พอยุคสมัยนี้เนาะเขาใช้เครนบูรณะแล้วสมัยก่อนไม่มีเครนวันนี้ใช้เครนแล้วเขาเริ่มที่จะบูรณะปราสาทบายนนะ You see many many bus You will wait over there Yes the bus over there But over there YesOkay, and Bayon? Yes, Baboon. Baboon? Elephant. Go slow, yeah. You will wait over there? Yes. Okay, thank you so much. Wow, that's good. Thank you for recommending. this is my brother. Wow. He's a bit busy because Buddha Day. Oh.Sunday. Why don't you eat? I eat this. Are you hungry? Yes, yeah, so I have this. Oh. Okay. Breakfast. Yes. And lunch. Yes. Wow, that's good. Okay. You have an iPhone? I don't have.I have Android. Can you send a message and WhatsApp? Yeah, okay. Or in Telegram? Yeah, in Telegram. Torrent 20 baht. 10 photo? Yeah, 10 photo. This is Nakhon Thong. Nakhon Thong. Bayon. Bayon Temple. พี่เขาจะถ่ายรูปให้เราครับสุดยอดมากเลยอย่าคิดว่าเราจะอยากได้รูปเนาะรูปสวยๆกลับไปประเทศไทยนะว้าวนี่พี่เขาจะถ่ายให้เราครับผมเดี๋ยวเราให้พี่เขาถ่ายให้สัก10รูปดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้สัก10รูปเนาะ Excuse me sir I want 10 10 photo 10 photo yeah. and good location yeah. you can tell me please yeah. can you tell me please no, over here. Over here yeah you can good location yeah, and take a photo take a picture yeah okayว้าวเราให้พี่ก็ถ่ายให้ครับผมใครดูนะถ่าย30รูปพอแล้วครับโอ้30ผมคิดให้แค่20ได้มุมสวยงามที่ข้างใน30รูปผมคิดแค่20 20 yeah 20 30 photos yeah photo this one 10 photo for you400. Oh, I don't have money. 30 รูป ผมคิด I don't have money, sir. I don't have money, sir. I want and 10 and 10 photo. How much is it? 200 baht. 200 baht. Yeah. 10 photo. Yeah. Hey, you see a lot. Like, this pawn for you. Okay. I want 10 photo.Okay, sir. นี่คือปราสาทบายอนครับท่านผู้ชมครับแล้วเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมบอกเลยว่าปราสาทบายอนนี้มีความพิเศษกว่าปราสาทอื่นๆครับเพราะเราเห็นเขาเรียกว่าใบหน้าทั้ง4ทิศเนาะที่ช่างเขมรแกะสลักบอกเลยว่ามีความสามารถแล้วก็มีความพิถีพิถันมากในการแกะสลักรูปใบหน้านะดูเรียวหินศิลาแรงแล้วก็ไปแกะสลักเป็นเขาเรียกว่าเป็นยอดปราสาทเนาะแล้วก็จะเป็นรูปใบหน้าทั้ง4ทิศนี่คือความแปลกของ
ปราสาทบายอนแปลกว่าทุกวัดเพราะทุกวัดก็คือมันก็แค่เป็นเขาเรียกว่าหินศิลาแรงก็เป็นยอดขึ้นเฉยแต่ว่าวัดตรงที่ปราสาทบายอนนี้ก็จะแกะสลักเป็นหินศิลาแรงแล้วก็เป็นรูปหน้าทั้ง4ทิศนี่แหละครับผมนี่คือความ Amazing ของปราสาทบายอนครับผมบอกเลยว่าช่างเขมรโบราณนี่คือแบบไม่ธรรมดาเลยนะในการพิธีพิถันในการแกะสลักนะครับแกะสลักภาพเขาเรียกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรตินะเห็นไหมโอ้เรื่องราวรามเกียรตินี่บอกเลยว่ามีมาเป็นพันปีแล้วเนาะดูจากภาพแกะสลักเห็นไหมโหคือแบบช่างเขมรโบราณนี่เราต้องยอมรับเลยว่าเขาเป็นช่างที่มีความสามารถสูงมากเลยในการทำในงานประณีตเห็นไหมงานเลยออกมาดีมากๆเลยปราสาทของประเทศกัมพูชานี่คือแบบมันเยอะแยะไปหมดเลยนะโหคนเขมรในโบราณเนาะคือแบบคนที่เก่งมากๆเลยผมยอมรับเลยเก่งสุดๆเลยช่างมีฝีมือแล้วก็คือแบบปราสาทนี่คือแบบโหมีแบบเยอะแยะมากเลยสร้างแบบเป็นเมืองเลยอะโดยที่เมืองใหญ่ที่สุดไม่เป็นศูนย์กลางของแบบเมืองที่นี่เนาะก็จะเป็นนครวัดเพราะนครวัดนี่คือใหญ่สุดแล้วเนาะส่วนพวกปราสาทนี่ไม่ต้องห่วงหรอกคือแบบเยอะมากเลยครับผมถ้าจะให้ไปเที่ยวหมดก็คงไม่ไหวถ้าจะให้หาเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเกรดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี่คือแบบผมบอกเลยว่าโอ้โหคงจะไปหาทองตำราหลายปีแหละเพราะว่าแต่ละปราสาทแต่ละที่คือแบบอย่างว่าล่ะมันก็จะมีเรื่องราวสตอรี่ที่แตกต่างออกไปเนาะวันนี้ผมได้มาเห็นหลายๆอย่างเนาะที่เกิดขึ้นที่กัมพูชาครับแล้วรู้สึกประทับใจสุดๆในการมาเที่ยวที่นี่ครับถ้าท่านผู้ชมเนาะที่อยากมาเที่ยวประเทศกัมพูชาครับก็มาได้เลยครับปลอดภัยแล้วก็เดินทางผมว่าไม่ยากเราสามารถใช้แกร็บในการเดินทางไปไหนก็ไหนก็ได้หรือว่าเราอยากกินอาหารเราสามารถจะสั่งฟู้ดแพนด้าหรือว่าเราอยากกินแบบร้านแบบอาหารก็มีเยอะแยะนะรวมถึงเขาเรียกว่าร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ย 7-11 ในตัวเมืองเสียมเรียบก็มีครับบอกเลยว่าประเทศกัมพูชาเมืองเสียมเรียบยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาที่นี่ครับ